เป็นขวัญระดาไม่ใช่เรื่องง่ายสวัสดีค่ะรอบขวัญระดารุ่งโรจน์อัมพารองชนะเลิศอันดับ1 Miss Tiffany Universe 2017ค่ะสำหรับชีวิตในวัยเด็กของร็อกนะคะก็อาจจะมีโดนล้อบ้างโดนดูถูกจากคนอื่นบ้างค่ะแต่ร็อกก็ไม่ได้โฟกัสไปในจุดตรงนั้นเท่าไหร่ค่ะร็อกกับมองกลับว่าเราต้องนำสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาแนะนำเนี่ยนำกลับมาเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีมากขึ้นเราต้องมองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองดังนั้นนะคะเราคิดว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นคำพูดที่ทำร้ายจิตใจเราหรือว่าเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกสะเทือนใจเนี่ยเราก็มองกลับกันเพื่อที่จะมาเพื่อพัฒนาตัวเองดีกว่าค่ะแล้วเราก็ได้ผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายในชีวิตนะคะเราก็จึงทำให้ร็อกเนี่ยเข้าใจชีวิตของตัวเองมากขึ้นเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะร็อกก็เลือกมาที่โรงพยาบาลกำมลค่ะเพื่อที่จะทำการผ่าตัดแปลงเพศที่นี่ค่ะตอนลืมตาขึ้นมาตอนนั้นก็เหมือนแล้วก็อยู่ในห้องแบบว่าห้องพักฟื้นเงี้ยค่ะก็รู้สึกแบบมีอาการตึงๆแผลบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ก็คุณหมอก็มาให้ยาค่ะแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็เบลอๆค่ะก็เลยนอนสลบไปเพราะว่าเรามั่นใจในคุณหมอกำมลนะคะในความเชี่ยวชาญในการแปลงเพศมากกว่า20ปีค่ะได้รับมาตรฐานระดับโลกนะคะ JCI เลยค่ะการผ่าตัดที่นี่นะคะได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ฟังก์ชันครบอีกด้วยค่ะเรารู้สึกประทับใจแล้วก็ดีใจที่ได้แปลงเพศที่โรงพยาบาลกำมลนี้ค่ะฝากถึงคนที่แปลงเพศนะคะว่าลังเลหรือว่ากำลังหาโรงพยาบาลที่กำลังแปลงเพศอยู่นะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าโรงพยาบาลกำมลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐานนะคะอีกอย่างนึงก็เราคิดว่าทั้งบุคลากรที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยให้ความใส่ใจดีมากๆเลยในระหว่างช่วงที่ร็อกพักฟื้นในโรงพยาบาลเนี่ยเรารู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจนะคะที่ร็อกเลือกโรงพยาบาลกำมลค่ะ